ทุกคนสอบถามเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้เจอคือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณช่วงต้นเดือนกุมภานะครับก็เกิดมาประมาณ3อาทิตย์แล้วผมอ่ะเข้าไปอ่านข่าวในเว็บไซต์ชื่อว่า Medium อยู่เป็นประจำตอนนั้นไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดอยู่เขาใหญ่ไงนี่แหละก็อ่านข่าวตามปกติทีนี้ในระบบของเว็บไซต์ของ Medium เนี่ยมันเป็นคล้ายๆลักษณะของบล็อกใช่ไหมครับที่มันไม่มีไฟเนี่ยมากรองว่าคนไหนจะต้องเป็นคนเขียนคือมันเป็นสมัครเล่นเขียนหมดเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครจะเข้ามาเขียนอะไรก็ได้แล้วผมก็ไปสนใจเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคริปโตซึ่งผมเองก็มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเงินดิจิตอลคริปโตอยู่แล้วผมก็อ่านเป็นประจำเขาก็น่าจะมีแลนดิ้งเพจอันนึงอ่ะที่เป็นลิงก์ที่ทำให้ผมเข้าไปอ่านข้อมูลอันนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแล้วในข้อมูลเนี้ยเขาหลอกให้ผมไปต่อกระเป๋าตังค์ของผมซึ่งเป็นกระเป๋าตังค์แบบเซลฟ์คัสโตดี้ก็คือของแบบดูแลตัวเองนะครับเพื่อที่จะดูว่าในพอร์ตของผมเนี่ยมันได้จ่ายค่ามันต้องจ่ายค่าแก๊สไปเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมก็ด้วยความที่สะเท่าแล้วก็ประมาทเองคลิกเข้าไปลิงก์นี้ลิงก์เดียวนะครับแค่การคลิกอ่ะมันเท่ากับว่ามันคือการอนุญาตให้มีการโอนเงินด้วยการคลิกของผมเองเนี่ย